ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย blogspot.com นะครับที่เห็นเป็นภาษาอ่านไม่เข้าใจเนี่ยเป็นภาษาพม่านะครับวันนี้มาแนะนําลองยีนะครับลองยีนะฮะลองยีก็คือสโรงพม่านะครับถ้าเป็นมาเลเนี่ยเขาจะเรียกสโรงนะครับถ้าของไทยก็คือผ้าขม้าแต่ผ้าขม้าของเราเนี่ยมันจะไม่เป็นออกเป็นถุงแบบเหมือนประเทศอื่นเขานะฮะอันนี้เขาแบบเย็บเป็นถุงเหมือนเนี่ยสไตล์ผ้าถุงนั่นแหละแต่ผู้ชายใส่นะครับนี่ครับลองยีลองยีก็สำหรับผู้ชายนะฮะนี่เขาบอก ready made ลองยีนะฮะแต่ lion king นะฮะพม่านี่ก็ซื้อมาจากที่ยางกุ้งนะครับพม่าแต่ว่าเพิ่งเอามาใช้นะฮะนี่ครับมีเป็นชื่อยี่ห้อนะครับเย็บติดไว้ด้วยเป็น ready made ก็คือว่าเป็นผ้าถุงเอ้ยไม่ใช่ผ้าถุงสิต้องเป็นสโลงนะครับสโลงพม่าที่พร้อมจะใส่แล้วก็คือเขามีการเย็บมาเป็นเหมือนเป็นถุงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ครับเนื้อก็ละเอียดดีสีลายสุภาพครับเพราะว่าพม่าเนี่ยเขาจะใส่สโลงไปเป็นพิธีการนะครับก็คือใส่สโลงเนี่ยก็คือสุภาพนะฮะแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตนะผู้ชายไปใส่ไปทำงานนะครับของเราตรงนี้เนี่ยหายไปละนะฮะครับถ้าใครไปพม่าอยากจะซื้อสโลงแบบคนพม่าใส่นะครับก็บอกเขาว่าลองยีนะครับลองยีรับรองเนี่ยจะได้นะครับมีขายทั่วไปนะครับนี่ก็ติดติดกาวไว้เลยต้องสงสัยต้องเอาไปซักก่อนเลยครับเนี่ยครับก็จะเป็นถุงนะฮะเป็นสโลงนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าผ้ามันบางไปนิดนะมันดูใสๆนะฮะครับสโลงพม่าสำหรับผู้ชายครับลายแบบนี้สำหรับผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นลายสีครับ